สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลนะคะมาตามคำเรียกร้องนะคะทุกคนก็คือมีคนอยากให้วิกกี้ทำคลิปช้อปปิ้งของฝากก่อนไปอเมริกาเอ้ยก่อนกลับไทยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปช้อปปิ้งกันไปขึ้นรถI never been here before. Oh my God.อันนี้ปิดแล้วเนี่ยจิ้มให้ได้ล่ะThank you for waiting. Yeah. I need to use the toilet. Do you? Wow. I got Popeyes. Got Popeyes too? There's two stuff, but one side, got TV. Yeah, I got...ทุกคนได้ของแล้วนะคะเยอะมากตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านทุกคนมาแวะเอาต้านะคะที่ขายเครื่องสำอางภาษาชอบแล้วก็พอดีเพื่อนกี้ให้กิฟต์การ์ดนะคะของเอาต้ามาคือช้อปปิ้งเครื่องสำอางนางชอบนะคะนางก็ชอบวิกกี้ไปกับคุณดาเลนคุณดาเลนไปเข้าน้ำเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันขอพักไม่ไหวละนะคะชอบนานยาวนานเหลือเกินปล่อยให้พ่อลูกเขาไปช็อปเราก็นั่งพักนั่งรออยู่ในรถนะคะ
วันนี้ก็ได้ของเยอะทุกคนได้หลายอย่างส่วนใหญ่เสื้อผ้าคือที่คนอเมริกันนะคะเวลาจะไปเที่ยวไปเวกเกชั่นเนี่ยเขาจะซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนนักท่องเที่ยวฝรั่งอะไรเงี้ยคนอเมริกันไปเที่ยวเมืองไทยก็จะเห็นว่าเขาแต่งตัวดูดีเนาะเพราะว่าอะไรเพราะเขาซื้อของใหม่หมดเลยทุกคนมันก็เลยทำให้อ๋อทำไมเขาถึงดูดีจังนะคะก็เพราะว่าเขาใส่เสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่สามีที่เนี่ยเสื้อผ้าใหม่หมดเลยค่ะเนี่ยที่ซื้อถุงใหญ่ๆเนี่ยเสื้อผ้าเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็อะไรอ่ะรองเท้าก็จะซื้อใหม่นะคะเพื่อตัวเองดูดีไปเที่ยวไปถ่ายรูปออกมาจะได้สวยอะไรเงี้ยคือจะได้ดูดีอ่ะทุกคนเนาะเราตอนแต่ก่อนเราก็เออทำไมพวกฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเขาแต่งตัวดูดีมากสะอาดสะอาดเลยไหนได้เขาซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็พอใครใส่เสื้อผ้าใหม่มันก็ดูดีอ่ะทุกคนใช่ไหมเออนะนั่นแหละนะคะชุดว่ายน้ำสามีดิฉันสั่งมา 3-4 ชุดนะคะของเขานะคะส่วนวิกกี้ก็สั่งออนไลน์บ้างซื้อคือของเยอะมากทุกคนปีนี้ซื้อเพราะว่าไม่ได้กลับนานมันก็เลยซื้อเดี๋ยววิกกี้จะพาไปแพ็คกระเป๋านะอาจจะต้องได้ซื้อกระเป๋าเพิ่มเพราะของมันเยอะนะคะส่วนใหญ่พอเราเข้ามาในห้างอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอตรงที่ว่ามันลดราคามันลดราคาจากตัวละ 2,000 เหลือตัวละ7-800ทุกคนมันก็อยากซื้ออ่ะคือเห็นเราก็คิดถึงคนที่บ้านอุ้ยหลานคนโน้นหลานคนนี้พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราคนญาติเยอะมากที่หมู่บ้านญาติเยอะมีทั้งญาติฝั่งพ่อญาติฝั่งแม่ใช่มั้ยมันก็ญาติโกโหติกาเยอะแต่ทีนี้เราซื้อไปเฉพาะคนที่แบบว่าอย่างเช่นอ่ะซื้อให้พี่เราลูกพี่ลูกน้องเราที่เขาแบบมาช่วยดูแลแม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขามาช่วยครอบครัวเราเยอะๆอันนั้นอ่ะคือเราตอบแทนสิ่งที่เขาช่วยเรานะคะอาจจะเราก็เลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยมีบ้างแล้วก็ซื้อของไปให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พาไปเลี้ยงซื้อนู่นซื้อนี่พาไปช้อปปิ้งเพราะว่ามันเยอะทุกคนถ้าจะให้ซื้อไปครบทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เนาะเราก็เอาเท่าที่เราสามารถเอากระเป๋าพกไปได้นะคะทุกคนทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อเยอะเกินไปมันบักของบางอย่างเขาก็เช็คเนาะเพราะว่ามันต้องเสียภาษีอะไรเงี้ยเราก็พยายามไม่ซื้อของที่มันราคาแพงของมียี่ห้ออะไรมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็ถูกเช็คหรือวิกกี้ซื้อนาฬิกาไปหลายเรือนมากนะคะนาฬิกาไม่ใช่ยี่ห้อแบรนด์อะไรแต่ว่ามันก็คือมันสวยมันอะไรเงี้ยก็ไปฝากน้ำใจเล็กๆน้อยจากเรานะคะตอบแทนที่เขาดูแลแม่อย่างน้องสาววิกกี้นี่ก็ดูแลแม่มาตลอดวิกกี้ก็ซื้อนาฬิกาไปให้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆตอบแทนเรามาอยู่เมืองนอกนะคะไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่ก็นั่นแหละทุกคนแต่ถ้าจะให้ซื้อผ้าของทุกคนมันก็ยากเหมือนกันนะก็เอาเท่าที่เราทำได้คนที่อยู่ที่บ้านคนไหนที่ไม่ได้ของฝากอะไรเงี้ยถ้ามาหาเราเราก็อาจจะเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยง่ายกว่านะฮะเดี๋ยววิกกี้จะพาทุกคนไปเปิดกระเป๋าไปเพ็กกระเป๋าว่าดูซิว่ามันสักกระเป๋าวิกกี้นะคงใส่จะได้จะมีกระเป๋าวิกกี้นะจะมีเด็กของฝากเสื้อผ้าวิกกี้ยังใส่ไม่ได้เลยทุกคนมันเยอะมากวันนั้นวิกกี้ไปชอบมาคนเดียวไม่ได้ทำคลิปซื้อมา2ถุงกระดาษใหญ่อะแบบเยอะมากทุกคนเห็นก็ซื้อโดยเฉพาะของหลานเนี่ยของหลานเราชอบของเด็กเนาะมันน่ารักพอเราเห็นเราโอ๊ยก็ซื้อมาอ้าวเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวยังไงไปดูที่บ้านต่อค่ะ